สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนุ้ยสุตาสุธีพิเชษฐ์พันธ์ในรายการ EEC Focus เป็นประจำแบบนี้ค่ะทุกวันศุกร์10:30 น.คุณผู้ชมคะสภาพภูมิอากาศของไทยถือว่าเราผ่านพ้นช่วงฤดูแล้งไปด้วยดีนะคะถ้าเทียบกับหลายปีก่อนหน้านี้ที่เราเจอกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่หนึ่งในนั้นคือพื้นที่ EEC ค่ะซึ่งถือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศดังนั้นถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ทุกปีก็จะทำให้กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นุ้ยก็เลยจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับดร.รอยนต์จิตดอนประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.ค่ะว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้พื้นที่ EEC เสี่ยงกับปัญหาการขาดแคลนน้ำและเราควรจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อที่จะแก้ไขได้อย่างตรงจุดค่ะปัญหาภัยแล้งกลายเป็นปัญหาซ้ำซากที่ประเทศไทยต้องเผชิญอยู่ทุกปีแม้ในปี2564นี้อาจไม่หนักหนาเหมือนหลายปีที่ผ่านมาเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดน้อยถอยลงอย่างเช่นภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่หยุดชะงักไปรวมถึงภาคการผลิตบางรายการแต่ในระยะถัดไปหากยังขาดการบริหารจัดการที่ดีแน่นอนว่าเราจะเห็นปัญหาการขาดแคลนน้ำเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาขับเคลื่อนได้ตามปกติตัวอย่างที่เห็นชัดคือพื้นที่ภาคตะวันออกต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฤดูแล้งมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนและการที่รัฐบาลประกาศเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ครอบคลุม3จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองเพื่อต่อยอดโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกหรืออีสเทิร์นซีบอร์ดแน่นอนว่าความต้องการใช้น้ำจะยิ่งเพิ่มขึ้นทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการบริโภคอุปโภคซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างๆเกิดการหลั่งไหลของประชากรเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นรวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะตามมาในอนาคตกลายเป็นสิ่งท้าทายของรัฐบาลจะต้องวางแผนรับมือปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตจากการคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC โดยข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.พบว่าความต้องการน้ำซึ่งประกอบด้วยน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อภาคการผลิตไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรมหรือภาคอุตสาหกรรมตลอดจนน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศและผลักดันน้ำเค็มมีกรอบเวลากำหนดไว้20ปีโดยใช้ปี2560เป็นปีฐานผลการวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ำในพื้นที่3จังหวัด EEC ทุกกิจกรรมปี2560อยู่ที่ 2,404.91 ล้านลูกบาศก์เมตรเพิ่มเป็น 2,777.68 ล้านลูกบาศก์เมตรในปี2570และ 2,977.55 ล้านลูกบาศก์เมตรในปี2580นั่นหมายความว่าในช่วง10ปีแรกคือปี2560ถึง2570ความต้องการใช้น้ำในทุกกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีฐาน 372.77 ล้านลูกบาศก์เมตรและ10ปีที่2ในปี2580เพิ่มขึ้นจากช่วง10ปีแรก 199.87 ล้านลูกบาศก์เมตรและสิ่งที่เรามักรับรู้กันในการแก้ปัญหาน้ำคือการจัดทำโครงการต่างๆนอกเหนือจากการปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำเดิมเช่นการพัฒนาอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมการพัฒนาน้ำบาดาลสำหรับภาคอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งการศึกษาเทคโนโลยีใหม่อาทิการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลเพื่อสนับสนุนความต้องการใช้น้ำตัวอย่างแนวทางดังกล่าวจะตอบโจทย์การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC ได้มากน้อยแค่ไหนก่อนอื่นเราไปฟังถึงพฤติกรรมของการเกิดฝนในจังหวัดระยองรวมถึงแหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญในปัจจุบันจากดร.รอยนต์จิตดอนประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.กันค่ะอาจารย์คะวันนี้อยากจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC กันหน่อยให้อาจารย์เล่าให้เราฟังถึงภาพรวมในแผนหรือว่าแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เราฟังหน่อยอันแรกสุด EEC เนี่ยมีอ่างดอกไกรหนองปลาไหลนะครับแล้วก็กระแสที่เป็นคืนหลักๆแล้วก็เริ่มเชื่อมโยงกับละโอกแล้วก็วังตะโนดซึ่งอยู่ทางฝั่งจันทบุรีนะครับมีท่อต่อ
จากวังตโนดมาที่ระโอกระโอกมาที่ประแสประแสก็ต่อมาทางด้านดอกไร้หนองปลาไหลกับคลองใหญ่ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็มีระบบที่เชื่อมต่อจากคลองระพีพัฒน์นะครับแล้วก็ทางฝั่งแม่น้ำบางปะกงสามารถที่จะสูบเข้ามาสนับสนุนได้นะฮะมีอ่างเล็กๆที่เริ่มทำก็ทั้งหมด4อ่างนะครับในระดับความจุประมาณ40กว่าล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะฮะจากจันทบุรีก็ต่อเข้ามานะฮะแต่ลักษณะพิเศษของระยองนี่ก็คือฝนเนื่องจากกิจกรรมเนี่ยมันไปอยู่แถวหาดกับแถวตัวเมืองปรากฏว่าฝนมันไปตกหนักเอาทางด้านตัวเมืองสองปีที่ผ่านมาเนี่ยระบบสูบน้ำที่วางไว้ที่แม่น้ำตรงระยองที่จะสูบกลับไปที่ดอกไคร้นะครับกับหนองปลาไหลเนี่ยวางไว้ตั้งแต่ปี2549ก็ปรากฏว่าที่แล้วมาไม่ได้ใช้งานก็ทางสธนช.ก็เข้าไปสนับสนุนกรมชลประทานให้เริ่มใช้งานเพราะว่าฝนมันไปตกที่ตัวเมืองจะเห็นได้ข่าวน้ำท่วมระยองประจำเลยก็ต้องสูบไอ้พวกนี้กลับขึ้นไปเก็บไว้ที่อ่างอันนี้คือประเด็นปัญหาที่สำคัญของระยองครับอันที่หนึ่งอันที่สองปรากฏว่าพื้นที่เหนืออ่างอย่างเช่นประแสเนี่ยเราคงต้องเอาใจใส่ดูแลแล้วแหละเพราะว่าอ่างหลายอ่างเนี่ยปรากฏว่าสร้างๆไปพออ่างน้ำเกิดขึ้นเหนืออ่างมันก็สวยสวยคนก็บุกรักษาไว้ไม่อยู่ฝนมันก็เลิกตกพอหลังจากไม่มีป่าน้ำก็ไม่เข้าอ่างอ่างก็ไม่มีประโยชน์เกิดอย่างเงี้ยที่อีสานเยอะเลยนะฮะเพราะนั้นประเด็นเนี่ยด้วยโครงสร้างอย่างนี้ด้วยพฤติกรรมของฝนที่ตกหนักแถวกระแสนะฮะเราก็ต้องจัดการให้ดีครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องวางแผนในระยะยาวเลยไหมคะใช่แล้วก็ต้องรักษาป่าเหนืออ่างให้ดีให้ได้ครับแม่น้ำประแสเองก็ยังน้ำเยอะอยู่พร้อมกันนี้ดร.รอยนยังได้ยกตัวอย่างภาคเอกชนที่นำโมเดลบ่อดินมาแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีซึ่งนอกจากจะได้น้ำใช้ยังสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยลดต้นทุนการผลิตอีกด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าหลังจากเกิดปัญหาเต็มไปหมดเลยปรากฏว่าปตท.เองก็ดีซีเมนต์ไทยเองก็ดีก็ใช้วิธีง่ายๆเลยนะครับสร้างโรงงานที่ไหนขุดสระปรากฏว่าสองเจ้านี้ไม่เคยขาดน้ำเลยค่ะเพราะนั้นมันก็ฟ้องว่าอ้าวถ้างั้นฝนมันก็พอสิแต่คุณต้องจัดการค่ะนะฮะถนนที่อยู่รอบนอกของจังหวัดระยองเนี่ยปรากฏว่าปตท.เข้าไปบริหารบ่อดินที่มีอยู่เดิมนะครับก็ปรากฏว่าน้ำก็ไม่ท่วมถนนอีกต่อไปน้ำก็เข้าบ่อดินเรียบร้อยเนื่องจากมีคนบริหารอ้าวแล้วทำไมราชการไม่ใช้แนวทางนี้ในการที่จะบริหารต่อแปลว่าในมุมของอาจารย์การ be use ภายในแต่ละพื้นที่กันเองเนี่ยหรือว่าหน่วยงานกันเองถ้าเขาทำได้อันนี้เป็นแหล่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่การใช้บ่อดินนะฮะเพราะระยองเนี่ยมีบ่อดินขนาดพันไร่หลายแห่งนะนะครับทางด้านทับมาก็มีเยอะนะครับบ่อดินบ่อลูกหลังนะครับซึ่งอำนาจการบริหารจัดการอันนี้อยู่ที่จังหวัดอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปทำความเข้าใจกับทั้งบริษัทหน่วยงานองค์กรต่างๆแล้วมาทำในโมเดลนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้นใช่ครับและอย่างการบริหารน้ำประแสที่แกลงเนี้ยการฟื้นป่าชายเลนขึ้นมามันก็ดีขึ้นการทำฝายเหนือถนนสุขุมวิทก็ดีขึ้นนะฮะในมุมอาจารย์ยังมีแหล่งน้ำอื่นๆที่อาจารย์คิดว่าเราจะต้องไปเสาะแสวงหาหรือว่าบริหารจัดการเพิ่มเติมเพื่อที่จะดึงปริมาณการใช้น้ำให้มาสู่ในพื้นที่ได้แบบ
คล่องตัวมากขึ้นอีกไหมคะผมตักใจประเด็นนี้มากเพราะว่าพอเราใช้คำว่าบริหารจัดการเนี่ยภาครัฐชอบเข้าใจว่าคำบริหารคือสร้างคือการสร้างโครงการใหม่แต่ของเดิมเนี่ยจะบริหารเชื่อมโยงกันอย่างไรเนี่ยไอ้บริหารที่เป็นบริหารแท้ๆเนี่ยคือการจัดสรรน้ำเนี่ยผมว่าต้องเอาใจใส่มากขึ้นครับเพราะว่าอย่าลืมว่าทางฝั่งแม่น้ำบางปะกงเนี่ยเราก็มีห้วยสมงหรือเขื่อนตรับบดินนะฮะเราก็มีเขื่อนขุนด่านเราก็มีอะไรเพิ่มเติมมาเยอะเลยนะฮะแล้วก็คลองสียัดอย่างเงี้ยเราก็เจอปัญหาอย่างคลองสียัดแต่เดิมน้ำเข้าเต็มไปหมดเลยแต่วันดีคืนดีก็เหนือคลองสียัดสวยก็ทำถนนรอบอีกน้ำก็ไม่เข้าอ่างอีกเหมือนการประสานงานกันในแต่ละภาคส่วนอาจจะยังติดขัดกันอยู่การบริหารนะบริหารจริงๆไม่ใช่พอใช้คำว่าบริหารปุ๊บเสนอโครงการเงี้ยมันคนละเรื่องกับการบริหารผมลืมอีกเรื่องคนที่ขุดสระของตัวเองเนี่ยอย่างซีเมนต์ไทยเนี่ยเสร็จเขาทำอะไรต่อรู้ไหมครับเหมือนเขื่อนสิรินธรเลยเขาเอาโซลาร์เซลล์ไปวางในบ่อบำบัดน้ำเสียของเขาพอโซลาร์เซลล์ไปลอยในน้ำเนี่ยปรากฏว่าอุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์มันลดลงเกือบ40องศาปรากฏว่ามันผลิตไฟได้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วช่วยบำบัดน้ำเสียด้วยนั่นคือสิ่งที่หลายบริษัทพบเพราะนั้นทุกคนเริ่มเอาละขุดสระดีกว่า1ได้น้ำ2เอาแผงโซลาร์เซลล์ไปวางได้ไฟฟ้าด้วยแผงโซลาร์เซลล์ก็ทนด้วยค่ะนั่นคือภาพของการบริหารจัดการที่เป็นระบบชัดเจนเลยลดต้นทุนได้ด้วยใช่ครับในมุมของดร.รอยนต์การบริหารจัดการน้ำไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างโครงการใหม่เพิ่มเติมนะคะขณะเดียวกันค่ะในภาคเอกชนเองหรือว่าผู้ประกอบการตอนนี้เขาก็เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการบริหารจัดการน้ำเพราะว่านอกจากจะได้น้ำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมแล้วนะคะยังสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วยค่ะเรายังคงพูดคุยกับดร.รอยนต์จิตดอนนะคะถึงแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC โดยจะมาเจาะประเด็นที่ว่าการนำน้ำทะเลมาทำน้ำจืดในพื้นที่นั้นเหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่ไปฟังกันเลยค่ะแนวคิดหนึ่งที่เขาบอกว่าแล้วถ้าเราจะเอาน้ำทะเลมาทำเป็นน้ำจืดล่ะคะในเมื่อเป็นจังหวัดที่อยู่ติดทะเลซะขนาดนี้มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนทราบไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่สมุยการเอาน้ำทะเลมาทำน้ำจืดอันที่หนึ่งต้นทุนของน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ลูกบาศก์เมตรหนึ่งประมาณ30-40บาทแน่นอนเขาซื้อกันไหวนะฮะแต่เกลือที่เหลือจากการผลิตเอาไปทิ้งที่ทะเลเชื่อไหมปลาตายเพราะน้ำมันเค็มกว่าปกติค่ะนั่นคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาด้วยเพราะฉะนั้นแปลว่าแนวคิดนี้จะไม่เกิดในพื้นที่ก็ฝนมันพอฝนมันพอแล้วถูกกว่าด้วยวิธีนี้ค่ะทำไมอยากจะทำวิธีแพงล่ะครับยังมีแนวคิดนี้อยู่ไหมคะหรือว่าน้อยลงไปแล้วมีความคิดประหลาดนี้ยังมีอยู่แปลว่าเรายังต้องคอยให้ความรู้หรือว่าความเข้าใจอยู่บ้างอีกไหมคะอาจารย์นอกจากความเชื่อไม่ใช่ข้อมูลมีฮะเข้ามาดูใน thaiwater.net ก็มีคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ครับอันที่หนึ่งฝนประเทศไทยยิ่งกว่าพออันที่สองระยองน้ำท่วมปีกี่ครั้งเพียงแต่ฝนมันตกผิดที่เป็นข้อมูลที่สสน.มีอยู่ทั้งหมดอยู่แล้วครับมันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและณตอนนี้บทบาทของเราในการทำข้อมูลให้ข้อมูลในพื้นที่เนี่ยเราดูแลในส่วนไหนยังไงบ้างคะอาจารย์เราเริ่มไปทำงานกับอบต.มากขึ้นครับค่ะเรามีโครงการระดับหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จแล้วนอกเขตชลประทานเนี่ย 1,778 หมู่บ้านครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นการทำงานยาวนานมาหลายสิบปีแล้วสิ่งที่เราพบนะครับพอหลังจากที่ทำสำเร็จเรื่องน้ำเนี่ยปรากฏว่าแรงงานในพื้นที่ไม่พอเขาไม่อพยพนะฮะอันที่หนึ่ง
อันที่สองเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือในช่วงโควิดเนี่ยภาคการเกษตรหรือหมู่บ้านพวกนี้ผลกระทบกลับเป็นไปในทางบวกรายได้เพิ่มขึ้น อย่างบางที่ในประจีนบุรีชุมชนที่เราทำงานด้วยรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ40เพราะเขาปลูกฟ้าทลายโจรเขาทำมานานแล้วค่ะอาจจะมาตอบโจทย์ณเวลานี้ด้วยใช่อาจารย์คะแต่จากข้อมูลที่เรามีมันเป็นการเก็บข้อมูลมาตั้งแต่อดีตทีนี้ถ้าเราจะมองว่าในอนาคตมันอาจจะมีปัจจัยอะไรอื่นเปลี่ยนไหมอาจารย์มองว่าในพื้นที่มันฝนตกต่อเนื่องก็จริงแต่ว่าถ้าอุตสาหกรรมที่มาลงทุนต่างๆอาจจะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำเยอะหรือเปล่ามันจะเป็นไปตามที่เรามองว่าเพียงพอต่อไปได้ในอนาคตสิ่งที่เรากังวลก็คือเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยล้อมรอบด้วยทะเลนะครับทั้งฝั่งมหาสมุทรอินเดียทั้งฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วทะเลเนี่ยเป็นเรื่องที่เปลี่ยนยากเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เรากลัวที่สุดคือการบริหารจัดการคือคนสิ่งที่เรากลัวที่สุดคือคนที่ไม่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพราะฐานของการบริหารจัดการต้องมีข้อมูลดร.รอยนต์ยังได้ยกตัวอย่างจังหวัดแพร่ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำซึ่งควรนำมาเป็นแนวทางการบริหารจัดการมากกว่าเดินตามตัวอย่างของต่างประเทศซึ่งมีเงื่อนไขที่แตกต่างจากไทยมากอาจารย์พอจะยกตัวอย่างในพื้นที่ให้เราเห็นได้ไหมคะว่ามีจุดไหนที่เขาทำเรื่องของการบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีกับจุดไหนที่ยังต้องการการพัฒนาอยู่พอสมควรณตอนนี้เท่าที่ดูจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่จนที่สุดอันดับ2ของภาคเหนือหลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เริ่มเอาจริงจังกับการบริหารจัดการน้ำเขาเริ่มสำรวจปรากฏว่าเขามีอ่างเก็บน้ำ164อ่างใช้งานได้แค่11อ่างเขาเริ่มไล่ฟื้นอำเภอที่จนที่สุดตำบลที่จนที่สุดของแพร่คือตำบลสลอยหลังจากบริหารจัดการน้ำเขากลายเป็นรวยเขาเปลี่ยนอาชีพทำเกษตรครับแล้วถ้ามองเฉพาะใน EEC ล่ะคะมีจุดไหนที่อาจารย์มองว่าทำได้ดีแล้วอุตสาหกรรมหลายแห่งครับที่บริหารพื้นที่ของตัวเองออกมาได้ดีซึ่งในอนาคตอาจารย์ก็มองว่ามันน่าจะขยายสเกลไปไหมคะครับตอนนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะที่อาจารย์มองว่าโอเคละไม่กล้าพูดถึงขนาดนั้นแต่มันมีตัวอย่างแต่เวลาเราทำอะไรเนี่ยเรากลับไม่ค่อยดูตัวอย่างแล้วขยายผลเรากลับวิ่งไปหาไอ้แนวความคิดอะไรวุ่นวายไปหมดอย่างเช่นเราวิ่งไปดูอิสราเอลเนี่ยค่ะแต่อิสราเอลอย่าลืมนะครับว่าอิสราเอลเนี่ยฝนตกประมาณไม่เกิน200มิลลิเมตรต่อปีในขณะซึ่งระยองเนี่ยฝนตกประมาณ 1,400 ถึง 1,600 มิลลิเมตรต่อปีมันคนละเรื่องเลยอิสราเอลเนี่ยเก็บน้ำได้ทุกหยดไม่ต้องกลัวน้ำท่วมของเราถ้าเก็บน้ำมากไปน้ำท่วมนะ มันคนละอย่างต้องบริหารให้พอดีเราเอาตัวอย่างโดยไม่รู้ว่าเงื่อนไขคืออะไรนะครับเราชอบคิดอิสราเอลเขาคนละเงื่อนไขกับเราเลยนะฮะเราก็ไปมอง RO อย่างเดียวเหมือนกับอิสราเอลนะฮะในขณะซึ่งบ้านเราน้ำเต็มไปหมดเลยผู้ใหญ่ท่านหนึ่งผู้ใหญ่มากๆของประเทศไปดูงานที่อิสราเอลผู้เชี่ยวชาญที่อิสราเอลถามท่านว่าท่านมาจากประเทศไหนท่านก็บอกว่าท่านมาจากประเทศไทยเขาบอกกลับไปเถอะไม่ต้องมาดูประเทศคุณน่ะน้ำมีพอแล้วอิสราเอลเคยมาดูงานที่ทุ่งกุลาร้องไห้แล้วอิสราเอลเคยตอบกับคนที่พัฒนาทุ่งรังสิตว่าอิสราเอลมาเรียนรู้การแก้ปัญหาทะเลทรายที่ประเทศไทยวันที่ผมมีโอกาสไปประชุมย้อนกลับไปประมาณ 6-7 ปีที่แล้วประชุมที่จอร์แดนผมไปพักที่เดดซีสิ่งที่ผมพบคือผมพบชาวจอร์แดนที่สนามบินเขาตรงมาขอบคุณผมผมก็งงว่ามาขอบคุณเรื่องอะไรเขาขอบคุณที่ฝนหลวงของประเทศไทยไปช่วยจอร์แดนทำ
ฝนเทียมจนกระทั่งน้ำเต็มอ่างแล้วเชื่อไหมว่าจอแดนเนี่ยเชื่อในสิ่งที่ในหลวงทรงทำเขาเปลี่ยนโอเอซิสโดยการปลูกกล้วยเพื่อให้โอเอซิสเริ่มมีดินมีน้ำเป็นหนึ่งในคำภูมิใจความรู้เราเต็มไปหมดเลยนะฮะเราแก้ห้วยทรายจากที่ที่เกือบเป็นทะเลทรายให้กลับมาได้แต่ทำไมเราวิ่งไปทั่วโลกเลยนอกจากนี้ดร.รอยนยังได้ทิ้งท้ายถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC ด้วยนะคะว่าต้องมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลอย่างถ่องแท้พร้อมยืนยันว่าปริมาณน้ำฝนมีเพียงพออันแรกต้องเข้าใจข้อมูลอันที่สองท่านต้องเข้าใจก่อนว่าชั้นน้ำบาดาลของ EEC นี้ลึกมากนะฮะถ้าท่านเห็นข้อมูลฝนเนี่ยฝนใน EEC พออีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นความรู้ที่คนไทยมีมานะฮะโดยกรมทรัพยากรธรณีนี่แหละก่อนที่จะแยกเป็นกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยเขาพบว่าทางน้ำที่ไหลลึกลงไปใต้ EEC เนี่ยประมาณ200เมตรเนี่ยไปขังอยู่ในอ่าวไทยทำไมหลังจากที่แก๊สในอีก30ปีข้างหน้าจะหมดทำไมท่านไม่ลองสำรวจน้ำจืดล่ะในอ่าวไทยถ้าท่านกลัวกันนะนะฮะแต่ผมก็ยังยืนยันว่าน้ำฝนพอการเตรียมความพร้อมเรื่องน้ำนะคะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของข้อมูลค่ะถ้าเราศึกษาให้เข้าใจและนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ก็จะทำให้เราไม่ต้องเจอกับปัญหาขาดแคลนน้ำต่อไปในอนาคตและนั่นก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนดึงดูดให้เขาเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC นั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ EEC Focus ได้เป็นประจำนะคะทุกวันศุกร์ 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทาง TNN ช่อง16รู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึงสู่ Thailand 4.0 ไปกับ EEC Focus วันนี้นุ้ยสุตาลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายให้ได้รับชมกันและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ทาง Facebook TNN Live หรือช่องทางอื่นๆง่ายๆค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ